สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวความแตกต่างของรองพื้น2ยี่ห้อที่มีโอกาสได้ใช้นะคะซึ่งนั่นก็คือทาดานะคะอันนี้ Grebron ส่วนอันนี้ Naked ของ Urban Decay นะคะตัวนี้นะคะ Revlon เนี่ยจริงๆคือได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วว่าเป็นรองพื้นที่อลังการเลิศอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆคือที่ได้ยินมาเนี่ยก็คือรุ่น Color Stay นะคะที่ว่าติดทนนานโน่นนี่นั่นแต่บังเอิญว่าวันที่ไปซื้อเนี่ยมันไม่มีรุ่น Color Stay ก็เลยซื้อเอาวะคล้ายๆ Color Stay ก็ Photo Ready เนาะนี้ได้มาตอนสั่งซื้อของจาก Sephora นะคะเป็น Sample ก็โอเคคราวนี้เรามาดูว่าความแตกต่างของ2ยี่ห้อนี้กันว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะเริ่มที่ตัวแรกนะคะ Revlon นะคะ Revlon เนื้อครีมนะคะเนื้อของครีมรองพื้นเนี่ยเมื่อเราคือขั้นแรกเนี่ยเวลาเราเอาลงเอาลงตรงมือเราเนี่ยคือของ Revlon เนี่ยจะดูเข้มข้นกว่าเข้มข้นกว่าแล้วของ Naked เนี่ยจะเหลวเนื้อเหลวกว่านะคะดูความข้นความเหลวมันจะแตกต่างกันนะคราวนี้พอเอามาลงที่หน้านะคะจะเป็นอะไรที่แตกต่างกันชัดเจนมากเมื่อลงที่หน้าคือ photo ready นะคะเมื่อเอาลงที่หน้าเนี่ยพอเอาลงไปเนี่ยมันจะแบบหน้ามันจะนัวแล้วแบบมันจะผ่องเหมือนมีออร่าแบบพุ่งออกมาเหมือนแบบได้ผิวหนังอีกชั้นหนึ่งออกมานะคะอันนี้ก็คือหน้าเนียนนะแต่แบบผิวจะฉ่ำจะวาวแล้วแบบเหมือนมีหน้าพุ่งออกมาอีกชั้นหนึ่งนะคะส่วนของ Naked เนี่ยเนื้อครีมคือเบาบางมากสมชื่อเขาว่า Wellness นะคะแล้วเมื่อเอาลงไปบนใบหน้าเนี่ยมันจะแบบกลืนลงไปกับหน้าเลยกลืนลงไปคือแบบเป็นผิวเดียวกับเราไปเลยคือแบบแทบไม่รู้เลยว่าฉันทารองพื้นน่ะคือมันบางมากถามว่าเรื่องความเนียนสองตัวนี้เนียนเหมือนกันนะคะเนียนคือความเนียนนี่คือมันจะเรียบมันจะเข้ากับหน้าแต่คือของ Revlon เนี่ยเขาจะเนียนแล้วเขาคือจะเพิ่มความเด้งออกมาเด้งออกมาแต่ว่าของ Naked เนี่ยเขาเนียนแล้วคือเขาเข้ากับใบหน้าเหมือนแบบเป็นใบหน้าของเราใบหน้าเราเลยอันนี้คือเรื่องเนื้อครีมเมื่อมันลงกับใบหน้าค่ะนี่ความติดทนยาวนานคือความติดทนนะคะ Photo Ready ติดทนมากคือใช้ตั้งแต่เช้าจนแบบกลับถึงบ้านประมาณ 4-5 ทุ่มคือเลิกงานเนี่ยคือสมชื่อมาก Photo Ready นะคะคือต่อให้เลิกงานมาแล้วนะคือถ้าแบบจะถ่ายรูปจะอะไรคือหน้าคุณยังเด้งแล้วหน้าคุณยังสวยแล้วก็คือยังเนียนมากคือเลิศมากตัวนี้นะคะคือเอาเป็นว่าอย่างบลัชออนที่อยู่บนใบหน้าเนี่ยคือก็ยังอยู่แล้วหน้าก็ยังเนียนนะคะส่วน Naked เนี่ยไปแล้วอยู่ได้ไม่นานขนาดนั้นคือประมาณว่าถ้าคือเอาเป็นว่าถ้าแต่งหน้าพร้อมกันประมาณ10โมงเช้าเนี่ยไอเนี่ย 4-5 ทุ่มยังอยู่แต่ Naked เนี่ยประมาณทุ่มหนึ่ง2ทุ่มนี่คือเริ่มไปแล้ว Blush on เริ่มไม่เหลือแล้วคือความเนียนของหน้ายังอยู่นะแต่คือพวก Blush on นี่คือยังไม่เหลือแล้วนะคะก็คือสรุปว่า Revlon ติดทนกว่านะคะคราวนี้ถามเรื่องว่าจะใช้ยังไงใช้ตอนไหนสำหรับเรานะเราคิดว่าถ้าสมมุติว่าจะแต่งหน้าไปทำงานหรือว่ามีงานเลี้ยงสังสรรค์สมมติว่าออกไปทำงานปั๊บพอหลังเลิกงานมีเลี้ยงมีนัดกินหมูกระทะนัดกินชาบูหรือว่านัดไปช้อปปิ้งต่อกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะทำให้กลับบ้านแบบถึงบ้านหลัง2หรือ3ทุ่มเลฟรอนไปเลยค่ะเพราะหน้าคุณจะยังเด้งถ้าคุณรู้ว่าคุณต้องถ่ายรูปด้วยนะควรใช้ตัวนี้แต่ถ้าไปทำงานเฉยๆอ่ะ5โมง6โมงนะคะรูดบัตรออกกลับบ้านหรือว่าเสาร์อาทิตย์อยู่บ้านเฉยๆแล้วต้องแบบไปซื้อของบิ๊กซีโลตัสหรือว่าไปซื้อข้าวหน้าปากซอยหรืออะไรอย่างเงี้ยควรใช้ Naked นะคะพอกว่ากันแต่ก็คือตัวนี้มีแค่ sample ถามว่าเราจะซื้อของจริงไหมขวดขนาดจริงไหมอันนี้คือยังไม่เช็คราคานะคะว่าราคาเต็มเท่าไหร่แต่คือถ้าราคาเต็มมันไม่แพงมากมันพอรับได้ก็อาจจะซื้อเพราะว่าบางวันก็คือแค่ไปซื้อของไปซูเปอร์ไปจ่ายตลาดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากจะแต่งหน้าเต็มไปขนาดนั้นนะคะเอาเป็นว่านี่ค่ะติดทนหน้าเด้งนะคะอันนี้ก็ติดพอประมาณแต่เรียบเนียนไปกับผิวหน้าเสมือนว่าไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ลงรองพื้นนะคะคือเนียนไปเลยนะคะก็ถ้าชอบอันไหนก็ใช้อันนั้นนะคะตามใจชอบไปเลยค่ะก็
เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเผื่อจะมีทำอะไรอีกไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ยังคิดไม่ออกแต่เนี่ยแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย